สวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้จะพาไปดักหนูนานะครับด้วยอุปกรณ์ที่ไฮเทคที่สุดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับนี่คืออุปกรณ์ไฮเทคที่สุดนะครับในชั่วโมงนี้ในเวลานี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดักหนูนานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับรอดูครับทีนี้ก็จะเป็นการนะครับเกี่ยวกับภูมิปัญญานะครับตัวนี้ก่อนอื่นก็ต้องมาดูนะครับทางวิ่งของหนูนะครับตัวนี้ของหนูมันจะไม่รกนะครับเป็นทางเดินนะเป็นร่องเจอแล้วเป็นทางที่ใช้ประจำครับประมาณตรงนี้นะครับก็จะมีการดูเก็บข้อมูลครับลองไปทำดูนะครับมานะตรงเป็นแหล่งธรรมชาติเส้นทางการหากินนะครับI'm going to go back.
วันรุ่งอีกวันนะครับก็จะเป็นเก็บว่าหน้าที่เราดักไว้นะครับจะได้กินตัวง่ายนะครับปัญญาดั้งเดิมเพื่อนครับก็เหลืออีกกี่ตัวแล้วนะ